เอาบรรยากาศรอบๆก่อนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไมโอโซนเขาใหญ่อันนี้เป็นบ้านพักที่เราเช่านะครับ1คืนอยู่ที่ 12,400 กว่าบาทรวมแวตแล้วนะครับอันนี้เป็นทางเข้าบ้านจอดรถได้2คันนะครับนี่เป็นทางเข้าบ้านจะพบว่าเป็นการตกแต่งสไตล์ยุโรปให้เหมาะกับภูมิทัศน์ของเขาใหญ่อันนี้เป็นวิวหน้าบ้านนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่เป็นทางเข้าบ้านของเรานะครับใช้คีย์การ์ดนะครับในการเปิดเข้ามาปุ๊บนอนกันแล้วครับอันนี้จะมีโต๊ะกินข้าวมีซิงค์ล้างจานแล้วก็ทำอาหารเล็กน้อยมีเตาอบให้นะครับตู้เย็นภายในมีน้ำเปล่าให้6ขวดแล้วก็ขนมขบเคี้ยวนิดหน่อยตามมาด้วยห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำของห้องรวมนะครับก็จะมีแค่ชักโครกไปดูห้องนอนห้องนอนจะแบ่งเป็น3ห้องนะครับตอนเรามีเด็กมาด้วยก็เลยมีเตียงเสริม1อันนี้เป็นเตียงเสริมนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบถ้วนตั้งแต่สบู่ครีมอาบน้ำมีแปรงสีฟันอันนี้อะไรเนี่ยชาวเวอร์แคปนี่เป็นห้องนอนใหญ่นะครับอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับก็จะคร่าวๆก็จะประมาณนี้ลำโพงนี้เราเอามาเองนะครับก็เป็นสไตล์ยุโรปมาฝั่งนี้กันอันนี้ก็จะมีโต๊ะให้นั่งเพื่อจะดูวิวที่เห็นก็เป็นนู่นนะครับกล้องเท่าไหร่ครับนี่ครับวิวที่เราจะเห็นก็คือวิวของคลับเฮาส์ซึ่งก็จะเป็นปราสาทเหมือนที่ตามภาพที่เซิร์ชกันมาเจอนะครับไปดูห้องถัดไปดีกว่าครับนี่เป็นบริเวณบ้านเนาะนอกบ้านเดี๋ยวค่อยเดินออกไปดูต่อไปเป็นห้องน้ำของห้องใหญ่ก็จะเป็นห้องอาบน้ำแต่ไม่มีอ่างอาบน้ำนะครับก็ปกติครับก็จะมีอุปกรณ์อาบน้ำแปรงสีฟันชาวเวอร์แคปที่แค่หูนู่นนี่นั่นเนาะไปดูห้องอื่นต่อไปเป็นห้องตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเปิดไม่ได้ที่เปิดไม่ได้เพราะว่ามีลิงอยู่ในนั้นนะครับต่อไปเป็นห้องกลางซึ่งเป็นห้องเล็กขนาดเล็กลงมาหน่อยก็ห้องเป็นห้องเป็นห้องน้ำในตัวของห้องเลยนะครับเสร็จก่อนโอเคก็จะมีทุกอย่างเหมือนห้องใหญ่แต่ว่าขนาดห้องนี้จะเล็กหน่อย
ประตูเปิดไปแล้วก็ชนอ่างอาบน้ำก็อ่างล้างหน้าหมดอ่างอาบน้ำมั่วอย่างก็ตู้เสื้อผ้าหนึ่งตู้ทีวีไม่ได้เอามานะครับถัดไปห้องหนึ่งเป็นห้องข้างหน้าห้องข้างหน้าเทียบก็จะเป็นลักษณะเดียวกันมีเตียงนอนแล้วก็ห้องน้ำก็จะเป็นเหมือนกันอุปกรณ์เยอะแยะเหมือนห้องเดียวกันเลยครับไม่ต้องดูแล้วกันลิงเยอะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านดีกว่าไป้าบงมือบ๊ายบายให้กล้องหน่อยมีโต๊ะแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตัวสระว่ายน้ำกว้างมากนะคะสามารถเล่นได้หลายคนประมาณครึ่งอกเด็กอันนี้ก็คือเป็นวิววิวจากหลังบ้านครับอันนี้คือในบ้านไม่ต้องส่องไปทางนู้นเดี๋ยวเห็นลิงตากลิงกันไว้เพียบนะครับนี่เป็นบริเวณบ้านเท้าเปล่ากันเลยทีเดียวนี่ครับก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านที่เราอยู่บ้านฝั่งนู้นเดี๋ยวขอแอบไปดูนิดนึงนะคะจะเห็นได้ว่าบ้านฝั่งนู้นโอ้มีศาลาด้วยแต่อย่างที่ผมแจ้งครับบ้านหลังแต่ละหลังอ่ะก็คือราคาซื้ออยู่ที่15ล้านนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอย่างบางคนซื้อแล้วเนาะไม่ได้มาอยู่เองปล่อยเช่าแต่บางบ้านเขาก็มาอยู่นะครับซึ่งก็จะมีเจ้าของบ้านที่มาอยู่เองบ้างแล้วก็คนที่มาเช่าอยู่